น้อมน้อมต่อภาษาไทยก่อนนะแต่ว่าสรุปแล้วในกุรอานเนี่ยมันสอนถึงอัตธรรมจึงกล้าที่จะเหยียบย่ำให้ดูแต่ทีนี้ต้องขอให้ท่านเข้าใจก่อนว่าทำไมถึงกล้าเพราะว่าภาษาทุกภาษามันแทนปราชญ์แทนบัณฑิตหรือแทนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้หมดนั่นคือความหมายของภาษาในภาษาไทยแต่ในภาษาไทยเนี่ยแปลความหมายของคัมภีร์แล้วมันเป็นอัศธรรมล้วนๆเพราะฉะนั้นจะเหยียบย่ำให้ดูเลย นี่ไงอัลเลาะห์มึงอ่ะกุรอานมึงเหรอว่าแค่ส้นตีนกูแค่เองอ่ะมันไม่มีอะไรความจริงแต่ถ้าจะพูดอีกบอกมุมนึงว่าความจริงอ่ะคือความเป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะศาสนาไหนหรือว่าใครก็ตามเนี่ยรับไม่ได้แล้วเป็นเรื่องที่รุนแรงร้ายแรงมากนะครับพระภิกษุสงฆ์รูปนี้เมื่อสักครู่นะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นมีการทำกิริยาที่ไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรงนะครับใช้เท้าเนี่ยเหยียบไปที่คัมภีร์อัลกุรอานนะครับของศาสนาอิสลามจนเรื่องราวนี้เนี่ยบานปลายใหญ่โตมากครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเครือข่ายทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามเนี่ยเขาออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องกันไปแจ้งความนำหลักฐานต่างๆนะครับที่พระภิกษุรูปนี้เนี่ยมีการโพสต์คลิปวิดีโอใช้เท้าเหยียบคัมภีร์อัลกุรอานนี่ครับจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยความเคลื่อนไหวจากป๋าวันนะครับหรือว่าสสวันอยู่บำรุงเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้แล้วเหมือนกันนี่ครับผู้ชมครับที่สภ.เมืองตรังนะครับนายสมานอายุ70ปีเนี่ยกรรมการอิสลามของจังหวัดตรังพร้อมกับนายสมัชชาอายุ58ปีครับเป็นโต๊ะอิหม่ามมัสยิดแห่งหนึ่งในอำเภอย่านตาขาวพร้อมด้วยเครือข่ายทั้งศาสนาพุทธและมุสลิมตัวแทนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามของจังหวัดตรังนับ10ชีวิตครับเขานำหลักฐานเข้าไปพบกับพันตำรวจโทจรูญสังขาราสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองตรังมีการแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดกับผู้ที่ใช้ Facebook รายหนึ่งครับซึ่งมีการแต่งกายลักษณะคล้ายพระภิกษุสงฆ์มีการโพสต์คลิปวิดีโอผ่านทาง Facebook ส่วนตัวและในเว็บไซต์ YouTube เมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมามีพฤติกรรมพูดจาดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาอิสลามบิดเบือนหลักคำสอนในอัลกุรอานพร้อมทั้งได้เอาเท้าเนี่ยเหยียบไปที่คัมภีร์อัลกุรอานด้วยในคลิปดังกล่าวนะครับมีการแชร์กันอย่างล้นหลามในโลกออนไลน์ให้คุณผู้ชมไปดูบางช่วงครับบทความอายะหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยเนี่ยแหละนี่คือความรุนแรงของลัทธิอิสลามซึ่งในศาสนาไม่มีเลยโดยเฉพาะศาสนาพุทธศาสนามีหนึ่งเดียวนะซูเราะห์ที่47มูฮัมหมัดอะไรอ่ะยูซุที่26 1318 47ซูเราะห์มูฮัมหมัดเป็นบัญญัติมัดดะนิยะมี38อายะความหมายโดยสรุปของซูเราะห์มูฮัมหมัดบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและปิดกั้นให้ห่างจากทางของอัลเลาะห์นั้นนี่ครับคุณผู้ชมเป็นพฤติกรรมที่ไม่มีใครรับได้นะครับแล้วก็ต้องจัดการอย่างเด็ดขาดเพราะถือว่าเป็นการทำให้ศาสนาเนี่ยเสื่อมเสียด้านนายสมัชชานะครับก็มีการอ่านแถลงการของสภามุสลิมตรังนะครับเรื่องขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการทางกฎหมายยุติการกระทำที่สร้างความขัดแย้งระหว่างศาสนาโดยมีเนื้อหาในระบุนะครับว่าจากกรณีที่มีพระภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยพูดบิดเบือนหลักการคำสอนในอัลกุรอานและได้เอาเท้าเนี่ยเหยียบอัลกุรอานซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งการแสดงพฤติกรรมดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับพี่น้องมุสลิมทั้งในประเทศและทั่วโลกอัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่มุสลิมศรัทธาเป็นธรรมนูญชีวิตของมุสลิมการกระทำของพระที่เอาเท้าเหยียบอัลกุรอานมีเจตนาเพื่อยั่วยุให้พี่น้องมุสลิมเนี่ยเกิดความโกรธแค้นและเป็นการกระทำที่ดูหมิ่นศาสนาอย่างร้ายแรงครับอันอาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางศาสนาและอาจเกิดความรุนแรงสร้างความเกลียดชังของคนที่มีความเชื่อต่างกันได้สภามุสลิมตรังมีความกังวลและห่วงใยต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นที่สุดหากยังปล่อยให้มีการกระทำเหยียบย่ำความเชื่อความศรัทธาและบิดเบือนหลักการคำสอนของศาสนาอิสลามอาจจะเกิดความขัดแย้งทางศาสนาที่ไม่อาจควบคุมได้สังคมจะไม่สงบสุขอีกต่อไปดังนั้นสภามุสลิมตรังจึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ใช้อำนาจหน้าที่จัดการกับการกระทำที่ดูหมิ่นศาสนาบิดเบือนหลักการคำสอนและผู้ที่สร้างความขัดแย้งทางศาสนาให้ยุติการกระทำดังกล่าวและดำเนินการทางกฎหมายอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปนะครับแล้วก็ขอให้รัฐบาลเนี่ยเร่งสร้างความเข้าใจให้ความรู้ที่ถูกต้องปราบปรามคณะบุคคลหรือบุคคลที่พยายามจะสร้างความขัดแย้งทางศาสนาเนี่ยให้หมดไปจากสังคมไทยให้เร็วที่สุดป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงลุกลามบานปลาย
จนมีการแบ่งแยกแบ่งฝ่ายนำไปสู่การล่มสลายของสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและเป็นสังคมที่มีความสงบสันติมาช้านานครับขณะที่ด้านในนึกนะครับที่มีอายุ73ปีเนี่ยเป็นชาวไทยพุทธเนี่ยก็ไปร่วมแจ้งความในครั้งนี้บอกว่าตนเองในฐานะคนพุทธเนี่ยมองว่าการกระทำของพระรูปดังกล่าวไม่ถูกต้องครับทำให้ศาสนาและสังคมแตกแยกทุกศาสนาเนี่ยสอนให้ทำความดีครับและอยากจะฝากไปบอกพระที่กระทำดังกล่าวเนี่ยครับให้หยุดซะซึ่งห่มผ้าเหลืองแต่กลับทำไม่ถูกต้องทำผิดศีลธรรมนี่นะครับก็เดือดมากจริงๆแน่นอนว่าเบื้องต้นเนี่ยทางตำรวจก็รับแจ้งความแล้วก็รับเลขคดีเป็นที่เรียบร้อยจะเร่งรัดติดตามตัวพระรูปดังกล่าวนะครับว่าอยู่ในวัดไหนจังหวัดไหนจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเบื้องต้นเนี่ยอาจจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา206ในฐานที่ดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาแล้วก็พรบ.คอมนะครับขณะที่อีกหนึ่งคนที่รับไม่ได้และเป็นชาวพุทธนะครับก็คือเรื่องของคุณวันอยู่บำรุงครับส.ส.วันอยู่บำรุงป่าวันเนี่ยโพสต์ข้อความเลยนะครับบอกว่าพระเหยียบคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยแฮชแท็กผมเป็นคนพุทธที่ไม่โอเคนี่เป็นเรื่องที่ใหญ่นะครับผู้ชมครับต้องติดตามการดำเนินการหลังจากนี้เพราะถือว่าเป็นการทำให้สังคมเราเนี่ยแตกแยกอย่างหนักครับ